สวัสดีครับผมตั้มชามยาออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาวันนี้ผมได้ผ่านทางนะครับต่างจังหวัดนะครับเป็นทาง2เลนนะครับก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับเวลาวิ่งทางต่างจังหวัด2เลนเนี่ยเราจะปฏิบัติยังไงนะครับเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดสำหรับมือใหม่นะครับบางทีเพื่อนๆนะครับมือใหม่ป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็เราจะออกต่างจังหวัดนะครับแล้วทีนี้พอดีต่างจังหวัดเป็นทาง2เลนนะครับเราจะวิ่งยังไงนะครับเราจะขับยังไงนะครับเพื่อไม่ให้กีดขวางเพื่อนๆนะครับหรือเราจะขับยังไงนะครับเพื่อให้เราอยู่รอดปลอดภัยในทางที่เป็น2เส้นเลนสวนนะครับเอาละครับเรามาดูวิธีกันครับว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยครับการขับรถต่างจังหวัดนะครับที่มีเลนสวนนะครับเพื่อนๆก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเลนสวนเนี่ยมันจะไปมันจะบังคับให้รถวิ่งทางเดียวนะครับก็คือขาไปก็วิ่งเลนเดียวขาวิ่งสวนมาก็วิ่งเลนเดียวนะครับดังนั้นนะครับเราเป็นมือใหม่นะครับเราก็จะวิ่งช้าหน่อยนะครับพอเราวิ่งช้าเนี่ยนะครับมันก็จะไปขวางทางคนอื่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับเราจะเข้าทางหลังนะครับเรามองขวาอ่ะมีรถมานะครับเราชะลอนะครับแล้วก็พอไม่มีรถแล้วนะครับเราก็มาเลยครับเข้าเลนสองนะครับแล้วก็ตรงไปได้เลยครับนะครับพูดถึงนะครับการขับรถนะครับในที่เป็นเลนสวนนะครับตามต่างจังหวัดเนี่ยก็คือเลนเราอ่ะเราก็จะวิ่งช้าเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เราก็ขับไม่เร็วเราก็จะวิ่งประมาณ80นะครับ90นะครับมือใหม่นะครับถ้าเก่งขึ้นมาหน่อยก็วิ่ง100นะครับก็บางทีเพื่อนๆนะครับที่เขาขับรถเก่งๆนะครับเขาวิ่ง120 140นะครับด้วยความรีบของเขานะครับเราก็จะไปขวางทางของเขานะครับดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับวิ่งต่างจังหวัดไม่วิ่งเลนเดียวนะครับก็เราก็ต้องวิ่งของเราไปก่อนครับวิ่งเลนของเราไปก่อนนะครับวิ่งด้วยความระมัดระวังนะครับตาเราเนี่ยครับตาของเราก็ลองเหลือบมองดูกระจกมองหลังบ้างนะครับมองดูกระจกมองหลังบ้างนะครับว่าเอ๊ะเขาจี้มาไหมนะครับมองกระจกขวาบ้างนะครับว่าเอ๊ะเขาพยายามเปิดไฟเลี้ยวจะแซงอยู่ไหมนะครับบางทีเราขับรถด้วยความเร็วของเรายังไม่กล้าขับเร็วมากเพราะเราก็ยังเป็นมือใหม่นะครับผมก็มีวิธีแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเราขับตามมานะครับถ้ามันเป็น2เลนอย่างนี้นะครับเขาก็จะแซงได้นะครับเพื่อนๆก็จะแซงไม่ได้นะครับแต่เพื่อนนะครับถ้าสมมติว่าทางของเรานะครับมันมีแค่เลนเดียวนะครับเขาพยายามจะแซงเรานะครับสมมุตินะครับว่าเลนนะครับเลนมันมีอยู่เลนเดียวนะครับก็คือขาไปเนี่ยนะครับขาไปเนี่ยเลนเดียวนะครับขากลับมาเนี่ยก็เลนเดียวเหมือนกันเป็นเลนสวนนะครับเราขับตามคันนี้อยู่นะครับเราขับตามรถคันข้างหน้าอยู่นะครับแล้วทีนี้นะครับเผอิญว่ารถคันข้างหลังเขาอยากแซงนะครับเราก็ตามคันข้างหน้าอยู่ครับเราก็แซงไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะเราก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับเราก็ต้องขับตามคันข้างหน้าไปก่อนครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างประมาณ1ช่วงคันนะครับประมาณ1ช่วงคันนะครับเพื่อบอกให้คันข้างหลังรู้ว่าเราก็ขับเร็วนะเราก็พยายามขับด้วยความเร็วของเราอยู่นะเราไม่ได้แช่นะคุณอยากจะแซงคุณก็ต้องหาจังหวะแซงเองนะครับคือสมมติว่าถ้าเราขับตามคันข้างหน้าอยู่นะครับคันข้างหน้าเขาขับช้ากว่าเรานะครับเราก็ต้องหาวิธีแซงเอานะครับสมมติว่าตอนนี้เป็นเลนสวนใช่ไหมครับเราดูข้างหน้าไม่มีรถมานะครับจะเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับไม่มีรถสวนมานะเราเปิดไฟเลี้ยวขวาเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราดูแล้วก็เติมเครื่องนะครับแซงขึ้นมาปุ๊บพอแซงหน้าปุ๊บเข้าเลนซ้ายครับมองกระจกข้างนะครับไม่มีรถมาปุ๊บไปรถเราแซงเต็มคันแล้วก็แซงขึ้นมาครับสมมติว่าไม่มีแค่2เลนนะอันนี้สมมติเอานะครับมันมีอยู่2เลนนะครับเลนขวาไปเลนสวนมานะครับเราก็วิ่งของเรานะครับสมมติว่าเราตามคันข้างหน้าอยู่นะครับแล้วทีนี้คันข้างหน้าเขาขับช้านะครับเราก็ต้องพยายามแซงนะครับ
แต่ก่อนจะแซงนะครับเราก็มองกระจกข้างก่อนนะครับว่ามีใครพยายามจะแซงขึ้นมาไหมนะครับสมมติว่าเรากลับมานะครับมีคันข้างหลังนะครับเขาพยายามแซงขึ้นมานะครับเขาแซงขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ดูนะครับเราจะเพิ่งออกไปนะครับให้เขาแซงไปก่อนครับนะครับเราก็ขับตามไปก่อนครับขับตามไปก่อนนะครับด้วยความเร็วคงที่นะครับตามไปข้างหน้าไปนะครับเราก็ดูจังหวะแซงนะครับเราจะแซงใช่ไหมครับเราดูขวาไม่มีใครแซงขึ้นมาเลยนะครับเราก็พอเราจะแซงบ้างนะเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็ค่อยแยกมาครับค่อยแยกมานะครับดูว่ามีรถสวนมาไหมไม่มีครับเติมคันเร่งเลยครับนะครับเติมคันเร่งปุ๊บเราก็เติมคันเร่งเลยครับเติมคันเร่งไปปุ๊บนะครับมองกระจกข้างครับด้านหน้าเต็มคันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับไฟเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลนของเรานะครับอันนี้หมายถึงว่าเลนมีแค่2เลนนะเลนสวนไปกลับนะครับอันนี้สมมุตินะครับเราก็ขับไปของเรานะครับเราก็วิ่ง80 90นะครับวิ่ง95 100อะไรเงี้ยเราก็วิ่งของเราไปเรื่อยครับเผอิญนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าสุดนะเราอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะครับแล้วคราวนี้เรามองดูกระจกหลังนะครับมีรถตามมาเป็นพวนเลยนะครับแต่เราอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะครับเขาจะแซงก็แซงไม่ได้นะครับสมมติว่ามีรถวิ่งสวนมาแย่ๆเลยนะครับเขาจะแซงก็แซงไม่ได้ไอ้คันข้างหลังก็พยายามจะแซงนะครับเราก็อยู่ด้านหน้านะครับเราไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมจะบอกวิธีนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับเมื่อเราอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะครับแล้วทีนี้เรามองดูกระจกมองหลังนะครับว่ามีรถตามมานะครับแล้วเขาพยายามจะแซงนะครับแต่มันแซงไม่ได้นะครับเราทำอย่างนี้ครับก็คือเราก็ช่วยเขานะครับช่วยเขาให้เขาแซงได้ด้วยการนะครับเราก็เบี่ยงออกซ้ายครับสมมติว่าเราขับมาเราขับมานะครับเราดูด้านหน้าครับมีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่หลายทางไหมมีใครจ่อออกมาจากหลายทางไหมนะครับถ้าไม่มีนะครับเราพยายามเบี่ยงครับเบี่ยงซ้ายนะครับนี่ครับเบี่ยงซ้ายนะครับให้เรานะครับครึ่งนึงนะครับอยู่ไปทางนะครับให้วิ่งนะครับให้ครึ่งนึงนะครับครึ่งรถของเรานะครับฝั่งนึงอยู่หลายทางฝั่งนึงอยู่กลางถนนนะครับเพื่อนๆเขาก็จะแซงขึ้นไปได้ครับนี่ครับพอเขาแซงขึ้นไปได้ใช่ไหมครับเราเห็นข้างหน้ามีรถมีสิ่งกีดขวางอยู่ตรงหลายทางนะครับเราก็กลับเข้ามาในเลนก่อนนะครับกลับเข้ามาในเลนนะครับเราก็วิ่งตรงไปของเราไปก่อนนะครับวิ่งด้วยความเร็วของเราเนี่ยเท่าที่เราจะวิ่งได้นะถือว่าเราสุดใจละวิ่งแค่90นี่ก็ใจจะวิวแล้วนะครับเอาละยังไงก็ต้องวิ่งนะครับเรามือใหม่นะครับเพิ่งได้รถมาใหม่ๆเลยนะครับจะวิ่งกลับบ้านนะครับไปให้พ่อแม่เจิมที่บ้านนะครับวิ่งมาปึ๊บถนนมีเลนเดียวนะครับไม่มี2เลนนะครับเป็นเลนสวนแล้วก็วิ่งของเรารถพยายามจะแซงนะครับด้านหลังจะแซงเรานะครับเราก็ดูแล้วนะครับว่าเราก็ขับช้าจริงแหละนะครับเพื่อนเขาวิ่งกัน120เขาจะแซงก็แซงเราไม่ได้นะครับเราก็ดูครับด้านหน้านะครับด้านหน้ามีมอเตอร์ไซค์นะครับไม่เป็นไรเลยไปหน่อยเลยไปนิดนึงครับนะครับเราก็เบี่ยงซ้ายครับเบี่ยงซ้ายครึ่งคันนะครับให้ครึ่งคันอยู่ขอบถนนนะครับนี่ครับแล้วเพื่อนๆนะครับคันที่เขาขับเร็วกว่าเขาจะแซงเราไปได้ครับพอเขาแซงไปปุ๊บเราก็กลับเข้ามาอยู่ในเลนเหมือนเดิมครับนะครับกลับเข้ามาอยู่ในเลนเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราก็ไม่ไปขวางเขาแล้วนะครับเพื่อนๆที่ทำความเร็วนะครับเขาก็จะวิ่งไปได้นะครับเขาก็จะแฮปปี้นะครับเราก็แฮปปี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปขวางเขานะครับเราไม่ได้ขวางเขาเลยเราก็วิ่งของเราแถมเราก็หลบให้เขานะครับและทีนี้เราก็เป็นการฝึกของเราด้วยนะครับเราก็จะฝึกในการคุมบังคับรถนะครับให้เราเนี่ยคุมบังคับรถเวลาเราวิ่งข้างหลายทางเนี่ยเราก็จะฝึกการคุมพวงมาลัยนะครับฝึกการมองข้างกระจกมองข้างฝึกการมองกระจกมองหลังนะครับคุมสตินะครับก็เป็นการฝึกของเรานะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับเป็นแนวทางในการฝึกนะครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆลองนำไปปฏิบัติดูครับว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราจะรับมือยังไงดีนะครับผมก็มีวิธีนะครับให้เพื่อนๆนะครับไว้เป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็ลองเพื่อนๆก็ลองนำไปปฏิบัติดูนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆขับช้านะครับแช่ขวานะครับเพื่อนๆก็จะไปขวางทางเพื่อนๆคนอื่นนะครับ
ครับเพื่อนนะครับคนอื่นที่เขาต้องการทำความเร็วนะครับเขาก็จะยาวเหยียดติดยาวเหยียดเลยนะครับเพราะว่าคุณแช่ขวานะครับคุณขับช้านะครับแทนที่คุณจะวิ่งซ้ายนะครับคุณก็มาบังเพื่อนนะครับที่เขาต้องการทำความเร็วนะครับคุณวิ่งด้วยความเร็วช้าๆนะครับคุณก็บังเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนคนที่เขาต้องการความเร็วเขาก็ทักเขาก็ไปไม่ได้นะครับคุณก็ไปขวางเขานะครับการขับรถต่างจังหวัดนี้นะครับเราก็ต้องหูตาต้องไวครับถ้าเราวิ่งนะครับเราเป็นมือใหม่เราอย่าพยายามไปวิ่งเลนขวานะครับเพราะว่ามันจะเป็นการไปขวางทางชาวบ้านเขานะครับเราวิ่งของเรานะครับดึงซ้ายนะครับดึงขวาสุดนะครับเราก็ปลอดภัยแล้วนะครับเราไม่ขวางทางนะครับเพื่อนๆนะครับสมมติว่าเราขับมานะครับเราวิ่งแช่90มานะครับนี่ครับเราวิ่งแช่90มานะ90นะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะครับแล้วเจอ20ล้อนะครับเขาขับช้ากว่าเรานะครับเราก็พยายามมองนะครับว่าด้านหน้านะครับมีรถเลนสวนมามั้ยนะสมมติว่าไม่มีเลนสวนมานะเรามองกระจกข้างมีใครพยายามจะแซงขึ้นมามั้ยป่ะไม่มีเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเติมคันเร่งหน่อยนึงครับความเร็วนะครับเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็น95นะครับ97 98นะครับเมื่อเราแซงนะครับเราก็มองกระจกข้างนะครับเห็นหน้ารถเต็มคันปึ๊บเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับไฟเลี้ยวซ้ายเข้าเลนของเรานะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในเลนของเราปึ๊บเราก็ขับของเราต่อไปครับในความเร็ว90กว่านี่แหละนะครับเราถนัดความเร็วแค่นี้นะครับเราก็วิ่งแค่นี้ครับอย่าไปฝืนนะครับเราก็พยายามวิ่งในเลนของเราไปเรื่อยๆครับอย่าไปแช่ขวานะครับนะครับสมมติว่าเลนมันมีอยู่เลนเดียวพี่ตั้มเชฟผมแช่ขวายังไงล่ะเราก็วิ่งเลนนี้ครับวิ่งเลนนี้ไปเลยนะครับวิ่งไปเรื่อยๆครับเราก็ทำความเร็วของเราไปนะครับเมื่อนะครับเมื่อเราเข้าใกล้คันข้างหน้านะครับคันข้างหน้าเป็นไม่ใหญ่สิบล้อนะครับเราทำความเร็วนะครับวิ่งไปที่90นะครับแล้วก็ขับของเราไปเรื่อยๆครับเราเจอความเร็วนะครับด้านหน้านะครับมีพี่ใหญ่เป็นสิบล้อนะครับเราจะแซงครับเรามองกระจกข้างครับมีรถตามมาเป็นพวนเลยเขาพยายามแซงกันแล้วก็แตะเบรกนิดนึงครับแตะเบรกนะครับแตะเบรกของเรานะครับเราก็ชะลอไปก่อนครับอย่าเพิ่งแซงนะครับมองกระจกข้างนะครับโอ้โหยังมากันเยอะเลยนะครับแซงกันเป็นพวนเลยนะครับเราก็วิ่งตามของเราไปก่อนครับทิ้งระยะห่างจากพี่ใหญ่ประมาณ 1-2 ช่วงคันนะครับเราก็ขับตามไปก่อนครับไม่ต้องรีบครับเราก็ดูกระจกมองข้างนะครับก็ค่อยมองเรื่อยๆครับมองเรื่อยๆครับก็มีรถตามมาเยอะๆเลยนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเมื่อเราขับไปนะครับด้านหน้าเขาเบรกกันเป็นพวนเลยนะครับเราก็แตะเบรกนิดนึงครับดูนะครับทิ้งระยะห่างเพิ่มมากขึ้นเผื่อมีการชนกันนะครับถ้าเขาชนกันแล้วเกิดรถหมุนมาชนเราก็อันตรายเราก็ต้องทิ้งระยะห่างครับนิดนึงครับเราก็ดูนะครับดูไฟเบรกด้านหน้านะครับว่ามีใครเบรกอะไรไหมนะครับนะครับเราก็ชะลอนะครับเราเป็นมือใหม่นะครับเราก็ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องพีพรามนะครับอย่าใช้อารมณ์ผุนผันนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับแล้วก็พยายามหมั่นมองข้างเยอะๆนะครับด้านข้างหมดแล้วนะครับมีรถมาไกลๆนะครับมีรถมาไกลๆนะครับเราก็ชะลอก่อนครับนะครับสมมติว่าด้านหน้ามันเป็นเลนสวนนะครับมองกระจกข้างไม่มีรถมาแล้วนะครับพี่ใหญ่แซงครับพี่ใหญ่หกล้อแซงนะครับเราก็เปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วค่อยแย่ไปครับดูนะครับไม่มีรถมานะครับสมมติว่าเลนสวนนะครับไม่มีรถมานะครับเราก็เปิดไฟนะครับแซงเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าเลนของเราครับวิ่งเลนซ้ายนี่แหละครับวิ่งเลนกลางของเราไปนะครับอย่างนี้แหละครับเวลาเพื่อนๆนะครับมือใหม่นะครับวิ่งออกต่างจังหวัดนะครับเพื่อนๆหลายคนที่เข้าขับเก่งแล้วนะครับเขาขับเซียนแล้วนะครับเขาก็จะใช้ความเร็วได้นะครับแต่สำหรับเพื่อนมือใหม่นะครับที่ยังวิ่งไม่ค่อยเก่งนะครับเราก็วิ่งด้วยความเร็วที่เราวิ่งได้ครับวิ่ง80 90นะครับ95นะครับถ้าใครเก่งขึ้นมาหน่อยก็วิ่ง100ครับวิ่งไปเรื่อยๆครับสมมติว่าเราเจอนะครับเราวิ่งมาที่ความเร็ว90นะครับเจอพี่ใหญ่6ล้อนะครับวิ่งช้ากว่าเรานะครับเราก็มองกระจกข้างครับมีใครพยายามแซงขึ้นมามั้ยไม่มีนะครับที่มีเราก็เปิดไฟเลี้ยวนะครับค่อยดูนะครับค่อยดูว่ามีรถสวนมามั้ยนะครับไม่มีเราก็เติมคันเร่งนะครับเติมคันเร่งเลยนะครับมองกระจกข้างครับรถเต็มคันนะครับเจอไฟเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าเลนของเราครับ
นี่แหละครับเราก็ขับของเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเลนสวนนะครับเวลาจะแซงนะครับห้ามแซงทางโค้งนะครับโดยเด็ดขาดเลยครับห้ามแซงทางโค้งพี่ตั้มครับทำไมแซงทางโค้งไม่ได้ครับอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นทางโค้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้โค้งข้างหน้าเนี่ยมันมีรถสวนมาไหมด้านโค้งเนี่ยอาจจะมีต้นไม้บางอาจจะมีอะไรมาบังโค้งนะครับรถที่วิ่งอยู่ด้านหน้าเรานะครับบังเรานะครับเราก็มองไม่เห็นนะครับเรามองไม่เห็นโค้งอยู่แล้วครับรถที่วิ่งสวนมาเราก็ไม่รู้ว่ามีรถสวนมาไหมนะครับเพราะมันเป็นทางโค้งนะครับดังนั้นถ้าจะแซงได้ก็คือทางตรงนะครับเพราะว่าถ้าเราทางตรงเนี่ยเราเบี่ยงออกขวาใช่ไหมครับค่อยออกค่อยเปลี่ยนเลนมาทางเลนขวาเนี่ยเราก็จะเห็นรถที่วิ่งสวนมานะครับเราก็ต้องกะว่าเราแซงได้ไหมนะครับแต่ถ้าเรากะแล้วว่าเราแซงไม่ได้เราก็กลับเข้ามาอยู่ในเลนของเรานะครับแต่ถ้าเป็นทางโค้งนี่คือเราไม่รู้เลยครับต่อให้เราออกไปอยู่เลนฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็ไม่รู้อยู่ดีครับว่ารถวิ่งสวนมาไหมนะครับดังนั้นห้ามโดยเด็ดขาดสำหรับมือใหม่ในการแซงทางโค้งครับอันตรายสุดๆนะครับเรามองไม่เห็นแน่นอนครับดังนั้นถ้าเราจะแซงมันต้องเป็นทางตรงเท่านั้นครับถึงจะแซงได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับไว้เป็นแนวทางในการขับรถออกต่างจังหวัดนะครับการขับรถต่างจังหวัดนะครับหูตาต้องไวนะครับต้องอ่านเกมให้ขาดนะครับกระจกมองข้างนี่ก็ต้องใช้ให้บ่อยที่สุดนะครับกระจกมองหลังนะครับก็ต้องใช้ให้บ่อยที่สุดนะครับจังหวัดนี้นะครับเราจะแซงนะครับเรามองกระจกขวานะครับด้านหลังมีรถมานะครับไกลๆนะครับเขาเพิ่มความเร็วนะครับเราอย่าเพิ่งออกไปนะครับมาขับตามไปก่อนครับนะครับสมมติว่าเราจะแซงนะครับด้านหลังก็แซงมาดูอีกทีนึงมีรถแซงมาไหมมีรถแซงมานะครับมีคันหนึ่งตามมาด้วยครับสองคันเลยนะครับแล้วคันตามหลังเรามาเขาก็แซงด้วยครับโอเคปล่อยเข้าไปครับไม่เป็นไรนะครับเรามือใหม่เราขับช้านะครับนะครับเราทีนี้เราจะแซงอีกทีนึงนะครับด้านหลังนะครับมีรถมาอีกคันนึงไกลๆนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเราเปิดไฟเลี้ยวรอนะครับดูอีกทีครับว่ามีคันไหมไม่มีครับเราแซงครับเติมคันเร่งนะครับเติมคันเร่งไปเลยนะครับแซงนะครับเมื่อแซงเรียบร้อยแล้วนะครับดูกระจกมองข้างครับเห็นด้านหน้าเต็มคันเปิดไฟเยอะครับห้องเลนของเราครับนะครับตอนนี้เราก็ขับของเราไปเรื่อยๆครับนะครับด้วยความเร็วที่เราขับได้นะครับ80 90อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเรามือใหม่นะครับเราก็ต้องขับด้วยความเร็วที่เราอยู่นะครับเราอย่าไปบ้าพลังนะครับจะไปขับเร็วตามเขานะครับสูงมากเราขับที่ความเร็ว90แล้วก็ยังมีคนขับช้ากว่าเรานะครับทีนี้เราก็จะแซงนะครับมองกระจกมองข้างครับไม่มีมาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับค่อยๆเลี่ยงออกไปครับค่อยๆเลี่ยงออกไปนะครับสมมติว่าไม่มีรถสวนมานะนะครับเพื่อนเขาก็เบี่ยงเข้าเลนข้างนะครับเข้าเลนนะครับเพื่อนเขาก็เบี่ยงเข้าเลนด้านข้างนะครับเรามองกระจกมองข้างครับด้านหน้าเต็มคันปึ๊บเราก็เข้ามานะครับอยู่ในเลนของเรานะครับอย่างเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆครับคือเราสมมติว่าเมื่อกี้เราจะแซงเขาใช่ไหมครับแล้วทีนี้เพื่อนๆนะครับเพื่อนเมื่อกี้ที่เขาขับอยู่นะครับเขาก็เบี่ยงลงข้างทางนะครับครึ่งคันนะครับเราก็เห็นแล้วล่ะนะครับว่าเขาเบี่ยงลงครึ่งคันนะครับดังนั้นนี่แหละครับเวลาขับวิ่งต่างจังหวัดนะครับถ้าเราขับช้านะครับมันเป็นเลนสวนนะครับเราวิ่งด้วยความเร็วของเราที่เราทำได้นะครับแต่เผื่อว่าเราหลบไม่เข้าไม่ได้แล้วนะครับเราก็มองด้านหน้าครับมองด้านหน้ารถว่าตรงไหนทางว่างไหมครับถ้าว่างปุ๊บถ้าเราอยู่ด้านหน้าสุดนะถ้าเราอยู่ด้านหน้าสุดคันแรกเลยนะครับเราก็หลบไหลทางให้เพื่อนแซงขึ้นไปได้ครับอันนี้ก็เป็นน้ำใจนะครับที่เรามอบให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเราขับรถไม่เร็วเรารู้ตัวนะครับเราก็ไม่แช่ด้วยนะครับแต่มันมีเลนเดียวจะทำยังไงล่ะนะครับเราก็หลบให้เขาครับหลบครึ่งคันนะครับเราอยู่ด้านหน้าเราเห็นอยู่แล้วว่าด้านหน้าเนี่ยนะครับมีมอเตอร์ไซค์อยู่ไหมมีซาเล้งอยู่ไหมมีอะไรขวางทางอยู่ไหมมีกิ่งไม้ไหมเราเห็นอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่มีอะไรเราก็หลบข้างทางให้เขานะครับเปิดอาจจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนิดนึงให้เขาเปิดจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายสักประมาณสัก 2-3 ทีนะครับให้เขารู้ว่าเราหลบให้เขานะนะครับพอเขาแซงขึ้นไปปุ๊บเราก็กลับมาวิ่งในเลนเหมือนเดิมนะครับนี่แหละครับก็ฝาก
ไว้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับในการวิ่งต่างจังหวัดนะครับแล้วเป็นเลนส์โซนนะครับเราก็เป็นมือใหม่นะครับเราไม่รู้จะทำยังไงเราก็อยากหลบให้เขาครับก็ใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับในการหลบให้เพื่อนๆนะครับก็ไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนในการขับรถนะครับก็ฝากไว้เพื่อนๆนะครับในการขับรถแล้วกันนะครับว่าถ้าเรานะครับขับรถยังไม่คล่องยังไม่เร็วนะครับเราก็ช่วยเพื่อนคนอื่นนะครับที่เขาขับเร็วกว่าเราก็ไม่ต้องไปขวางทางเขานะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับการขับรถต่างจังหวัดนะครับในทางที่เป็น2เลนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็เอามาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับที่บางคนนะครับยังไม่เคยขับรถออกต่างจังหวัดเลยนะครับอยากจะไปเที่ยวนะครับบางทีไปแล้วเราไม่รู้ว่าทางที่เราไปเนี่ยมันเป็น2เลนนะครับเราเป็นเลนสวนนะครับก็คือเลนไปกับเลนกลับนะครับเป็น2เลนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงดีนะครับก็ผมเอามาแชร์นะครับเป็นประสบการณ์นะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับออกเดินทางไปต่างจังหวัดก็จะได้รับมือได้ถูกต้องนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ